ว่าเราจะต้องเตรียมความพร้อมอะไรอย่างไรต้องแบบเอาเสื้อหนาวออกมาขนาดไหนแบบเนี้ยนะวันนี้เราก็เรียนเชิญท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะดร.ณัฐพลณัฐสมบูรณ์มาพูดคุยกับเรานะคะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะสวัสดีครับท่านอธิบดีครับครับสวัสดีครับเป็นนงวดีคุณจักรเพชรครับค่ะครับช่วงเทศกาลปีใหม่ดูแล้วสภาพอากาศนี่จะเย็นลงไหมคะดูคาดการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะท่านอธิบดีคะครับก็อากาศจะเริ่มเย็นลงตั้งแต่วันนี้นะครับจริงๆแล้ววันนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะครับในส่วนของกทม.ปริมณฑลเลยนะครับแต่ไม่ได้ถึงกับหนาวเหมือนรอบที่แล้วนะครับก็เรียกเย็นเย็นสบายนะครับในช่วงเช้าๆนะครับในช่วงนี้กทม.ปริมณฑลก็อยู่ประมาณสัก23องศาประมาณนี้นะครับ อย่าเอาไปจนถึงประมาณวันที่3มกราคมนะครับ ในช่วงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับ ในช่วงนี้ก็จะเป็นอากาศดีสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปยังภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับเนื่องจากในบริเวณดังกล่าวเนี่ยนะครับอุณหภูมิจะลดลงต่ำกว่า16องศาได้ขึ้นนะครับจะอยู่ประมาณสัก14-15องศานะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่3มกราคมนะครับภาคตอนบนอีสานตอนบนนะครับขึ้นดอยขึ้นภูนะครับต้องเตรียมเสื้อเผาไปเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ายอดดอยยอดภูเนี่ยนะครับอากาศจะเย็นลงต่ำกว่า10องศาได้นะครับในแทบทุกยอดเลยนะครับในบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนนะครับสำหรับอีสานตอนล่างก็จะอุ่นขึ้นมานะครับอยู่ประมาณสัก17-18องศานะครับส่วนภาคเหนือตอนล่างก็เช่นเดียวกันอยู่ประมาณสัก18-19องศานะครับค่ะทีนี้ก็จะอากาศประมาณนี้นะคะเย็นลงนิดหน่อยไปจนถึงวันที่3มกราคมถูกต้องครับเราก็จะทิ้งท้ายหน้าหนาวกันที่3มกราคมเลยไหมคะที่พอดีน่าจะมีอีกระลอกนึงเข้ามาตอนประมาณกลางมกรานะครับที่ลงมาแรงๆนะครับน่าจะประมาณกลางมกราน่าจะมาอีกระลอกนึงนะครับสำหรับพี่น้องที่จะเดินทางไปภาคใต้นะครับตั้งแต่เพชรบุรีประจวบนะครับไล่ลงไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ใครจะไปเที่ยวเกาะนะครับก็สามารถที่จะไปได้นะครับช่วงนี้ไม่มีพายุนะครับไม่มีฝนตกหนักนะครับก็สามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวได้นะครับตลอดช่วงปีใหม่นี้นะครับก็ในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลก็วันนี้จนถึง3มกราคมก็จะลงอีกประมาณ 1-2 องศาใช่ไหมครับท่านอธิบดีใช่ครับลงจากเมื่อสักวัน2วันก่อนนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับวันนี้ไปอยู่มาสัก 23-24 องศานะครับในช่วงเช้าช่วงเย็นๆนะครับสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งก็คือในช่วงนี้นะครับตัว PM 2.5 เนี่ยค่อนข้างจะน้อยลงนะครับเราเห็นได้ว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยPM 2.5 เยอะมากนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในกทม.และปริมณฑลเราจะพบว่ามีPM 2.5 เยอะมากนะครับแต่ในอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับเท่าที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะครับเราพบว่าตัวฝุ่นPM 2.5 ก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่จะไปสังสรรค์กันนะครับหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งนะครับช่วงนี้ก็สามารถที่จะใช้ชีวิตหรือสังสรรค์ในส่วนที่เป็นการแจ้งได้นะครับเพราะว่าเปียกพายุท่าไม่จะเยอะมากนะครับค่ะค่ะอากาศแบบนี้ต้องระมัดระวังสุขภาพยังไงบ้างครับท่านอธิบดีเพราะตอนนี้โอมิครอนก็ทยอยมาแล้วนะฮะตอนนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับผู้ที่จะไปสังสรรค์นะครับในช่วงปีใหม่นะครับก็แนะนำนะครับว่าควรจะอยู่ในพื้นที่โล่งพื้นที่กลางแจ้งจะดีกว่านะครับเพราะว่าพื้นที่โล่งพื้นที่กลางแจ้งตอนนี้เนี่ยช่วงเย็นๆนะครับอากาศก็เย็นๆสบายนะครับกทม.ปริมณฑลแต่ถ้าเกิดใครเป็นทางเหนืออีสานเนี่ยเรียกว่าหนาวได้ละนะครับเรียกว่าผมคิดว่าควรจะอยู่กันในที่กลางแจ้งสำหรับผู้ที่จะกิจกรรมนะครับสำหรับในเพื่อนประชาชนที่จะขึ้นไปบนยอดดอยยอดภูต้องขอให้เตรียมนะครับเสื้อหนาวนะครับให้เพียงพอนะครับเพราะว่าในช่วงดึกๆหรือกลางคืนเนี่ยอุณหภูมิจะลดลงต่ำนะครับต่ำกว่า10องศานะครับบางพื้นที่อาจจะ3-4องศาได้ด้วยนะครับอือหือค่ะท่านอธิบดีคะอย่างปีนี้ดูสภาพอากาศโดยรวมคืออากาศที่หนาวเย็นนี่คือเย็นแบบเย็นปกติใช่ไหมคะไม่ได้ว่าเย็นหรือว่าอุ่นมากกว่าปีก่อนๆยังไงไหมคะไม่ได้อุ่นเรียกว่าเทียบกับปีที่แล้วนะครับก็ใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะครับหลายคนคิดว่าฝนมาเยอะปีนี้นะครับ
ให้อากาศจะหนาวเย็นมากขึ้นนะครับแต่ปีนี้เนี่ยปรากฏว่าอากาศไม่ได้หนาวเย็นมากขึ้นนะครับแต่อาจจะยาวนานไปจนถึงเดือนกรทมปริมณฑลนะครับอาจจะยาวไปจนถึงประมาณสักปลายเดือนมกรานะครับที่เรียกว่าเย็นที่เรียกว่าเย็นนะครับกับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็อาจจะยาวนานไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์เราก็จะสบายๆไปจนถึงกุมภาเหมือนกันนะคะมกรากุมภาก็จะยังอากาศดีอยู่นะคะโอ้ค่ะค่ะบริเวณภาคเหนือนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังพอมีเวลาจัดสรรว่าจะไปเที่ยวกันช่วงไหนดีเพราะยังมีเวลาหนาวจนถึงนู่นสิ้นมกราเลยนะครับไม่ต้องไปเสียดแย่งกันในช่วงนี้นะครับท่านที่บดีตอนบนของประเทศก็น่าจะอยู่ถึงกุมภาพันธ์ได้นะครับค่ะท่านอธิบดีอากาศที่ต่ำสุดนี่คืออุณหภูมิที่ต่ำสุดนี่น่าจะผ่านมาแล้วหรือยังคะหรือว่าอยู่ที่จังหวัดไหนจุดไหนอะคะที่เราคาดการไว้เนี่ยน่าจะต่ำสุดประมาณกลางเดือนมกราอ๋อเหรอคะเดี๋ยวร้อยละลอกใหม่อีกละลอกหนึ่งนะครับละลอกนี้ไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นะครับครับแล้วพอลงมาละลอกนี้จนถึงวันที่3แล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะถอยตัวกลับไปนะครับตัวมวลอากาศเย็นนะครับแต่ละลอกใหม่น่าจะอยู่ประมาณกลางเดือนมกราคมน่าจะเป็นระลอกที่เรียกว่าค่อนข้างจะเย็นที่สุดของประเทศไทยในปีนี้นะครับอาจจะได้เห็นอุณหภูมิที่มันลดลงอย่างฮวบฮาบเหมือนที่คราวที่แล้วที่เคยเกิดขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับเราคาดว่าอย่างนั้นนะครับในระลอกประมาณกลางเดือนมกรานะครับอ๋อค่ะโอเคนะมีเวลาพี่น้องประชาชนจะเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับในช่วงนี้เวลานะครับอ๋อค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านมากเลยนะคะครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ท่านอธิบดี